วันนี้จะมาสอน10เทคนิคที่มือกีตาร์โซโล่มือใหม่ต้องรู้นะฮะมีเทคนิคอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับผมช่วงเต่าแดงตะแคงดูวันนี้พบกับผมครูตังเต่าแดงนะฮะเคยไหมครับผมรู้สึกท้อแท้กับการโซโล่กีตาร์มาทั้งชีวิตเลยทำไมมันเล่นยากจังแล้วพอเราเล่นไม่ได้เนี่ยเราก็เลิกเล่นถูกไหมเลิกเล่นแกะก็ไม่ได้แกะก็ไม่เหมือนแกะแล้วแกะอีกมันไม่เหมือนทันทีนะเราไม่รู้ไงว่าเขาใช้เทคนิคอะไรพวกนี้เข้าไปเวลาเราอยากโซโล่เพลงเนี้ยเรามีเพลงนึงมาเราชอบมากเลยอยากเล่นเนี่ยแต่เราโซโล่ไม่ได้นะดิเราไม่รู้ไงว่าเขาใช้เทคนิคอะไรบ้างในการโซโล่นะปัญหาเหล่านี้มันจะหมดไปเพราะวันนี้ผมจะมาสอน10เทคนิคที่มือกีตาร์โซโล่มือใหม่ต้องรู้นะฮะคนที่อยากจะเล่นโซโล่หรือว่าอยากเป็นมือโซโล่เนี่ยอยากโซโล่เพลงอะไรเพลงเนี่ยต้องรู้เลยเทคนิคพวกนี้เลยบอกเลยเพราะว่าถ้าคนไม่รู้เนี่ยคุณไม่สามารถเล่นได้เหมือนต้นฉบับแน่นอนเพราะเขามีเทคนิคเฉพาะตัวของเขานะผมบอกเลยคลิปนี้ไปชมกันครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เทคนิคแรกกันเลยนะฮะเทคนิคนี้มีชื่อว่า Hammer on เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูตัวอย่างก่อนแล้วกันเนาะดูกันเลยครับประมาณนี้นะคร่าวๆนะจะสังเกตเห็นว่าผมจะใช้การตบสายนะตบสายอย่างนี้ตบสายคำว่าก็คือการตบสายนั่นเองนะส่วนใหญ่เทคนิคนี้เนี่ยก็จะใช้กับโซโล่ทั่วไปอยู่แล้วนะมันต้องมีเทคนิคนี้เข้ามาแน่นอนนะก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันแล้วกันนะตัวนี้โอเคครับเริ่มกันที่สาย2เลยสาย2เฟสที่10นะเราจะดีด1ครั้งนะครับแล้วเราใช้นิ้วนางใช้นิ้วนางตบไปที่เฟส12แบบนี้เลยแล้วสาย1เหมือนกันเลยเหมือนสาย2เลยเฟส10เหมือนกันทีนี้เราได้2สายละเราเอามาเล่นรวมกันครับแบบนี้อย่าลืมนะครับผมดีดแค่1ครั้งแล้วเราใช้การตบนะพอเราคล่องแล้วเนี่ยเรามาเล่นเร็วๆดูมาประมาณนี้นะการ Hammer on ก็เป็นประมาณนี้ครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคที่2กันโอเคครับผมส่วนเทคนิคที่2เนี่ยมีชื่อว่า Pull off Pull off นี้เล่นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูครับจะสังเกตเห็นอีกแล้วนะว่าผมจะการใช้เกี่ยวสายHammer on เราใช้อะไรตบสายแต่ว่า Pull off เนี่ยเราใช้การเกี่ยวสายนั่นเองเหมือนกันครับโซโล่ทุกเพลงต้องมีเทคนิคนี้เข้ามาแน่นอนนะ
โอเคมันคือการเกี่ยวสายนั่นเองครับผมดีดครั้งเดียวเหมือนกันเลยนะมาดูแบบฝึกหัดกันครับผมตรงนี้นะเหมือนเดิมครับเริ่มที่เฟดที่เฟด12สาย2เนาะเกี่ยวสายมาที่เฟด10แบบนี้ครับแล้วก็สาย1เหมือนกันเลยนะพอได้แบบนี้แล้วพอเราเล่นคล่องแล้วเราก็เล่นเราเอามาต่อกันเล่นให้มันไวขึ้นดูประมาณนี้นะครับผมนะก็ออฟแบบนี้เลยครับผมนะเดี๋ยวไปดูเทคนิคที่13 ไปดูเทคนิคต่อไปกันแล้วกัน โอเคครับมาดูเทคนิคที่3กันที่3นี้มีชื่อว่าการสไลด์สไลด์ยังไงก็คือการลูดสายนั่นเองนะในเพลงชาวล็อกเนี่ยมีให้เห็นกันทั่วไปอยู่แล้วเนาะบางคนได้เคยได้ยินกันอยู่แล้วแหละนะสไลด์ยังไงมาผมจะบอกเลยแบบนี้สไลด์จะมี2แบบคือสไลด์ไปกับสไลด์กลับนะครับผมโอเคผมใช้แบบฝึกหัดเลยแล้วกันเนาะตัวนี้เรายึดเฟด12เป็นหลักสาย1นะครับผมนะมันจะเป็นอย่างงี้สไลด์ขึ้นก่อนแบบนี้ครับจากเฟด10ไป12ต่อไปการสไลด์กลับ12มา10กะช่องให้ถูกนะครับน้องๆเพราะว่าบางคนอาจจะเลื่อนเลยไปอะไรอย่างเงี้ยนะเราต้องกะช่องให้ถูกแล้วเราไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะประมาณนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปดูเทคนิคต่อไปกันโอเคครับมาถึงเทคนิคที่4กันแล้วนะฮะเทคนิคนี้มีชื่อว่า bending bending คืออะไร bending คือการดันสายนั่นเองนะในการโซโล่ของเราเราน่าจะได้เคยได้ยินเสียงอยู่แล้วการดันสายเนี่ยเสียงดันสายแบบชาวล็อกเนี่ยอย่างนี้ดันสายนะโอเคดันสายยังไงครับพี่อย่างนี้ใช่ไหมพี่จะให้แบบฝึกหัดเลยละกันนะการดันสาย1เลยคือเราต้องจำเสียงของโน้ตที่เราจะดันไปให้ถึงก่อนแบบฝึกหัดพี่จะเป็นงี้ครับเหมือนเดิมครับสาย1ช่องที่10เป็นเสียงอะไรดูนะแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ดันสายช่องไหนพี่จะดันสาย2ช่อง13ไปให้ถึงเสียงนี้นะครับประมาณนี้นะการดันสายการดันสายนี่ก็จะมีหลายรูปแบบมากเลยนะดันสาย1เสียงเต็มดันสายครึ่งเสียงบ้างนะแต่นี่คือพื้นฐานนะครับพยายามถ้าเราไม่มั่นใจว่าโน้ตเนี่ยมันถูกหรือเปล่าเทียบเสียงก่อนแล้วค่อยดันแต่ถ้าเราคล่องแล้วเราดันได้เลยเราดันได้เลยนะถ้าเราคล่องแล้วเรามั่นใจโน้ตอ่ะจัดได้เลยครับผมโอเคดูเทคนิคต่อไปกันครับโอเคครับผมมาถึงเทคนิคที่5กันนะก็เทคนิคนี้มีชื่อว่าไวบราโต้ไวบราโต้คืออะไรไวบราโต้ก็คือการขยับสายนั่นเองนะโอเคเล่นยังไงเดี๋ยวเล่นให้ดูครับผมมาเทคนิคนี้สำคัญยังไงผมบอกเลยว่าสำคัญมากๆด้วยถึงมันจะดูง่ายๆนะแต่ว่ามันสำคัญเพราะว่ามันจะบ่งบอกถึงความเป็นตัวของคุณนั่นเองนะเคยเห็นไหมมือกีตาร์หลายๆท่านนะเขาโซโล่ปุ๊บเราแบบอ๋อเลยว่าคนนี้โซโล่แน่ๆนั่นแหละคือสำเนียงนี่แหละคือการไวบราโต้เลยเป็นสำเนียงเฉพาะแต่ละบุคคลเลยนะตัวนี้เลยนะโอเคไวบราโต้เนี่ยมีกี่แบบผมบอกเลยว่ามีหลายรูปแบบมากนะแต่ว่าจะสอนพื้นฐานให้
นะโอเคการขยับสายก็คือโน้ตที่ติดกันนะอย่างเช่นโน้ตนี้สาย3ช่อง7ช่อง8โน้ตนี้นะทีนี้ผมลองมาเล่นเร็วๆแบบขยับสายดูแบบนี้เลยนี่คือการไวบราโต้ก็คือการขยับสายนั่นเองนะผมหรือเรียกง่ายว่าสำเนียงนะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดของการไวบราโต้กันดีกว่าครับผมมาเริ่มกันเลยไวบราโต้อ่ะพูดนิดหนึ่งนะไวบราโต้คือเราฝึกได้ทุกท่องเลยของคอกีตาร์ฝึกได้หมดทั้งคอเลยนะเราจะอยากฝึกท่องตรงไหนฝึกได้หมดเลยเราถ้าเราไม่มั่นใจก็คือเรากดโน้ตก่อนนะกดโน้ตตัวนี้ไปปุ๊บแล้วเราก็เขย่าสายนะฝึกได้ทุกช่องว่าเราอยากเขย่าเลยก็ได้แต่ว่าที่ดีที่สุดคือฝึกทุกนิ้วครับนะนี่คือเคล็ดลับเลยนะเคล็ดลับส่วนตัวของพี่เลยนะฝึกทุกนิ้วก็ได้ดีมากเลยประมาณนี้นะตัวนี้ก็โอเคเดี๋ยวไปดูเทคนิคต่อไปกันครับโอเคครับผมมาเทคนิคนี้เป็นเทคนิคมือขวาชื่อว่า alternate picking จะโฟกัสที่มือขวาเป็นหลักนะครับผมนะเทคนิคนี้นะเริ่มแรกก่อนคือพูดไงดีคือมือซ้ายกับมือขวาเราต้องสัมพันธ์กันมันต้องไปด้วยกันนะการจะเป็นมือโซโล่ที่ดีมือขวามือซ้ายเนี่ยมันต้องไปด้วยกันพร้อมกันนะโอเคจะเล่นให้ดูก่อนประมาณนี้เห็นไหมประมาณนี้เลย alternate picking ก็คือการดีดขึ้นดีดลงสลับกันตลอดทุกโน้ตนั่นเองนะครับนะโอเคมาดูนี้แบบฝึกหัดกันแล้วกันนะที่ให้แบบฝึกหัดนะเอาแบบง่ายๆก่อนโอเคนิ้วชี้ครับผมเริ่มที่สาย1ช่องที่5นะนิ้วนางเฟสที่7สาย1เหมือนหมดเลยนะครับผมแล้วก็นิ้วก้อยช่องที่8เราจะเล่นไปกับวนไปมานะครับผมแบบนี้อย่างนี้นะครับผมเอาใหม่นะช้าๆนะลงขึ้นลงขึ้นลองไปฝึกกันดูนะครับผมพอเราคล่องแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรามือซ้ายมือขวาสัมพันธ์ขึ้นนะเราลองเล่นแบบเร็วๆให้ดูนะประมาณนี้นะครับผมนะเอาติดแบบพิกกิ้งดีดครึ่งสลับทุกโน้ตนะครับไปดูเทคนิคต่อไปกันอ่ะโอเคครับผมมาถึงเทคนิคของมือขวาเช่นกันตัวนี้ต่อยอดมาจาก alternate picking เทคนิคนี้มีชื่อว่า economy picking อ่ะงงละสิว่าเล่นยังไง economy picking ในความหมายของมันก็คือยังไงการดีดไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองทิศทางเดียวกันยังไงงงใช่ไหมเดี๋ยวจะอธิบายฟังเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยดีกว่าเล่นให้ดูเลยดีกว่ามาจะเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นลงขึ้นลงลงเข้าใจไหมเหมือนสมมติเราเล่น3โน้ตต่อ1สายเนี่ยแล้วเราจะไปสายอื่นต่อเนี่ยเราจะลงก็ลงไปด้วยกันงงใช่ไหมมาเดี๋ยวเล่นดูดีกว่านี่ครับอ่
ช้าๆดูอีกรอบนะเป็นลงขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงก็คือการดีดไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองก็คือมันจะต่อยอดมาจาก alternate picking นะตัวนี้ wow. ใช้เวลาฝึกกันนิดหน่อยไม่นิดหน่อยหรอกก็นานอยู่แล้วแต่ว่าช่วยได้เยอะสำหรับการ speed picking นะตัวนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้กับ speed picking เนาะโอเคมาดูแบบฝึกหัดละกันครับผมนะตัวนี้เลยที่ผมเล่นแบบเมื่อกี้เลยผมจะเริ่มที่สาย2ช่องที่10นะครับลงขึ้นลงลงนะเราเล่นเฟส10 12 13 3ช่องนี้นะฮะมาเริ่มฝึกกันดูครับสนุกนะเทคนิคนี้สนุกเลยนะไปดูเทคนิคต่อไปกันครับโอเคครับผมมาถึงเทคนิคที่ผมชอบมากๆเลยเป็นเทคนิคที่ผมชอบเลยเทคนิคนี้นะชื่อเทคนิคว่าลากาโต้เทคนิคลากาโต้เนี่ยเล่นยังไงเดี๋ยวผมเล่นดูไม่ดีเลยนะดีแค่ครั้งเดียวประมาณนี้นะ wow. ก็เป็นเทคนิคนึงที่แบบช่วยในการเล่นสปีดพิกกิ้งได้ดีมากๆเลยนะแล้วมันสมูทด้วยมันแบบโน้ตมันคงที่อ่ะมันไปของมันเรื่อยๆนะก็เอาแบบฝึกหัดไปเหมือนเดิมนะมาดูกันโอเคครับเหมือนเดิมเลยเฟสที่10ช่อง1เฟส12 13เหมือนเดิมผมจะใช้การดีดครั้งเดียวแล้วเล่นโน้ตต่อไปเรื่อยๆในการไปกลับนะอย่างนี้บางคนสงสัยว่ากดไปแล้วทำไมเสียงแบบไม่มาเราคือใช้การเกี่ยวสายนั่นเองนะเวลาเรากลับเนี่ยเกี่ยวสายเหมือนอะไรครับเหมือนพูออฟจำได้ไหมพูออฟมันก็คือการทำเมื่อออนพูออฟไปกลับไปกลับไปกลับนั่นเองนะแต่ทีนี้เราก็เล่นให้มันแบบเท่ๆนะเห็นไหมเท่มากเทคนิคนี้นะลองไปฝึกกันดูครับ12ไม่ใช่10 12 13ไปกลับไปมานะแบบนี้เลยโอเคครับผมเราไปเทคนิคต่อไปกันครับมาถึงเทคนิคที่ผมชอบอีกหนึ่งเทคนิคแล้วนั่นก็คือเทคนิคสปีดพิกกิ้งนั่นเองกีตาร์โซโล่หลายๆคนนี่แบบบอกเลยว่าชอบทุกคนนะยาฮูบอดี้แสลมอ่ะทุกเพลงผมบอกเลยจริงสวีปปิ้งคืออะไรครับผมคือการดีดกวาดนั่นเองเล่นยังไงถ้าหลายคนอาจจะถามว่าเล่นยังไงสวีปปิ้งโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นดูก่อนเนาะมาเน้นมือขวาเลยมือขวาเราต้องยังไงกวาดขึ้นกวาดลงให้มันตรงกับโน้ตที่เราเล่นด้วยนะโอเคเทคนิคเนี้ยบอดี้แสลมใช้เกือบทุกเพลงผมบอกแค่นี้แล้วกันนะเราไปฟังดูเอาว่าเขาใช้จริงหรือเปล่าลองไปฟังดูเอานะโอเคมาเริ่มกันที่แบบฝึกหัดละกันตัวนี้เริ่มเลยสาย3ช่อง12นะนี่เลย
ไปสาย2ช่อง13ต่อไปสาย1ช่อง12สาย1ช่อง15ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ลงลงลงขึ้นนะลงอย่างนี้นะนี่คือการขาไปแล้วขากลับเล่นยังไงมาดูครับเมื่อกี้เรามายังไงครับมาแบบนี้เนาะลงลงลงขึ้นโอเคเมื่อกี้เราอยู่อย่างนี้เราใช้การ pull off pull off คืออะไรครับผมเกี่ยวสายนั่นเองอย่างนี้เนี่ยเริ่มนะ pull off แล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงมาจบตัวเดิมมันก็จะได้อย่างนี้ครับอย่างนี้เลยนี่คือการสวีปปิ้กกิ้งการเล่นกวาดสายนั่นเองนะฮะประมาณนี้นะผมลองไปฝึกกันนะประมาณนี้ครับผมลองฝึกเล่นกันดูเทคนิคนี้สนุกนะโอเคลองไปดูเทคนิคต่อไปกันครับโอเคครับผมมาถึงเทคนิคสุดท้ายเทคนิคที่10ชาวล็อกโดนใจแน่นอนนะเทคนิคนี้มีชื่อว่าแท็ปปิ้งแท็ปปิ้งคือการอะไรคือการจิ้มนั่นเองเล่นโน้ตแล้วจิ้มเล่นให้ดูน่าจะเคยได้ยินเนาะก็คือเราจะใช้เพลงล็อกซะส่วนใหญ่นะเทคนิคนี้นะโอเคมาดูแบบฝึกหัดกันเลยไม่รอช้าเราเริ่มกันที่นิ้วกลางมือขวากดไปที่เฟส12นะฮะนิ้วก้อยเราอยู่ที่เฟส8นิ้วชี้เราอยู่ที่เฟส5สาย1นะครับผมดูครับผมกดก่อนเกี่ยวลงก้อยถูกออฟไปที่นิ้วชี้จะได้อย่างนี้นี่คือแบบที่1ต่อไปแบบที่2เป็นแบบนี้ครับผมดีดที่สาย1ช่อง5นะแล้วฮัมเมอร์ออนไปที่ช่อง8แล้วนิ้วกลางข้างขวาเรากดที่12มันจะได้เป็นแบบนี้ครับผมประมาณนี้นะครับผมน้องๆลองฝึกกันนะครับผมแท็ปปิ้งเนี่ยเป็นอะไรที่แบบต้องใช้เวลานิดนึงต้องเริ่มจากฝึกช้าๆทุกอย่างนะฮะเพื่อประสิทธิภาพที่ดีเนาะก็ประมาณนี้ครับผม10เทคนิคของมือกีตาร์โซโล่นะต้องรู้ไว้ด้วยขันมากนะวันนี้นะเป็นพื้นฐานของมือกีตาร์เลยนะครับผมโอเคครับผมเป็นไงบ้างสำหรับ10เทคนิคที่เพิ่งเรียนกันไปเมื่อกี้นะน่าจะไม่ยากนะครับผมเนาะส่วนคนที่อยากให้สอนอะไรเพิ่มเติมเนี่ยหรือว่าเทคนิคอะไรหรือว่าเพลงอะไรเนี่ยลองเม้นมาบอกกันหน่อยนะครับผมนะถูกใจเม้นไหนเดี๋ยวผมจัดให้เลย yeah! แกะไปหาสืบค้นข้อมูลมาให้เลยนะเพื่อคนผู้ชมโดยเฉพาะเลยเนาะโอเคใครที่มีคำถามอยากปรึกษาเนี่ยทำตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับผมเข้ามาปรึกษาได้เลยช่องทางด้านล่างนะใครที่ใช้ไลน์ใช้ Facebook เนี่ยทำตามด้านข้างได้เลยนะครับโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจหลายๆคนนะครับผมสำหรับมือกีตาร์โซโล่เลยหน้าใหม่ด้วยมือใหม่เนี่ยต้องรู้เลยนะทิปเทคนิคกีตาร์นะโอเคครับผมก่อนจากการซ้อมเป็นหน้าที่ของคุณแต่ถ้าเครื่องดนตรีเป็นหน้าที่ของเต่าแดงนะครับผมนะอย่าลืมโอเคถ้าถูกใจคลิปนี้กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมนะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปเด็ดต่อไปครับผมโอเควันนี้จากกันไปก่อน